ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรดีวันนี้ผมจะมาบอกให้คุณได้ตัดสินใจครับว่าคุณจะเลือกธุรกิจไหนดีที่สุดสำหรับคุณครับสวัสดีครับผมวรัพตพราชตานามโภนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมี คลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับซึ่งเหมือนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วที่จริงผมยังมีคลิปเกี่ยวกับการขายของออนไลน์การหาเงินออนไลน์การสั่งของจากจีนนะครับการหาไรายได้เสริมนะครับแล้วก็การพัฒนา,นาตัวเองอะไรพวกนี้นะฮะมีคลิปดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ให้ไปแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทำธุรกิจอะไรดี นะฮะโอ้โหมันเป็นปัญหาที่คนตัดสินใจไม่ได้สักทีนะฮะว่าเอ้ฉันจะไปซ้ายจะไปขวาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมมาบอกก่อนเลยครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยนะฮะมันจะแบ่งเป็นอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าส่วนที่2ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการครับส่วนที่3ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับ ลงทุนฮะอ่าเห็นอย่างนี้แล้วน่าจะพอโอ้โหใช่ใช่ใช่แล้วนะใช่ฮะสินค้านี่ก็ชัดเจนนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับที่จริงสินค้ามันจะมีสำหรับคนที่ผลิตครเกี่ยวกับการผลิตนะครับแล้วก็ยังแบ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าซื้อมาขายไปอะนะฮะ ก็อาจจะเรียกว่าการค้าขายก็ได้สั้นๆนะครับค้าขายนะครับซื้อมาขายไปนั่นแหละนะฮะซื้อมาขายไปนะครับสำหรับสินค้าถูกไหมครส่วนการบริการคืออะไรฮะปกติแล้วการบริการเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีสินค้านั่นแหละนะฮะอะไรก็ตามที่ไม่มีไม่มีสินค้าแบบจับต้องได้อะ คุณคิดว่าอะไรบ้างที่ไม่มีสินค้าแบบจับต้องได้นะครับก็อาจจะผมอ,อ,อาจจะไม่เขียนลงตัวนี้นะเพราะบริการมันมีเยอะมากะนะฮะออบางทีอาจจะเป็นเ,ออเป็นในหน้าอย่างเงี้ยนะฮะในหน้าก็ถือว่าเป็นธุรกิจบริการนะครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะฮะบ,บางทีร้านอาหารก็ถือว่าเป็นธุรกิจบริการอย่างหนึ่งนะครับที่จริงร้านอาหารมาผสมผสานร,ระหว่างสินค้าและบริการนะครับสินค้าก็ก็คืออาหารถูกไหมเป็นเมนูอาหารบริการก็คือ ก็คือใช้แรงใช้การบริการใช้การเสิร์ฟใช้การเสิร์ฟอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นพวกสป,ปาอย่างเงี้ยนะครับทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเยอะแยะนะธุกรกิจบริการก็ที่ไม่มีสินค้านั่นแหละหนะลักการลงทุนนี่คืออะไรครับปกติการลงทุนเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนมีเงินนะมีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนทําธุรกิจปกติแล้วมันก็จะมักไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาฮะอ่าอสังหาก็คือคําย่อของมันนะที่จริงมันก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อาจจะไปมีพวกเกี่ยวกับหุ้นนะครับแล้วก็ยังมีพวกอ,อื่นๆแล้วกันนะครับเพราะมันยังมีอีกเยอะนะเออซึ่งปกติพวกเนี้ยนะครับมันจะ แตกต่างจากการขายสินค้าบริการปกติถูกไหมฮะอสังหาก็คือบางทีมีที่ให้เช่านะครับสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างหอพักขึ้นมานะครับหรือรวมทั้งคนที่แบบว่าไปซื้อนะไปซื้อคอนโดมาแค่ห้องเดียวนะยูนิตเดียวแล้วก็มาปล่อยเช่านะครับแบบนั้นก็ยังถือว่าเป็นต็นการลงทุนอสังหานะถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่เยอะมากนะฮะเนี่ยฮะทุกเกียรตดีคุณเลือกออกสินค้าบริการ ลงทุนนะทีนี้คุณอาจจะเฮ้ยฉันเข้ามาฉันอยากได้คําตอบว่าอะไรดีที่สุดนะผมเกริ่นไว้ก่อนนะมันมี3อย่างซึ่งมันต้องแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนด้วยครับที่จริงในภาคของการผลิตเนี่ยมันยังแบ่งย่อยไปอีกนะบางคนแบบว่าผลิตแบบรับจ้างผลิตนะผมเขียนสั้นๆว่า oem นะฮะมันมันเป็นอักษรย่อของเขาก็คือรับจ้างผลิตอนะผลิตอะไรให้กับใครก็ได้ นะครับหรือบางคนผลิตเพื่อตัวเองถูกไหมฮะอ่ามันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยที่ธุรกิจที่แบบว่าเริ่มต้นง่ายที่สุดคือธุรกิจบริการนะครับอันนี้เริ่มง่ายสุดทำไมเริ่มง่ายฮะเพราะไม่ใช้เงินลงทุนก็ได้ถูกไหมฮะธุรกิจบริการมันเหมือนใช้แรงไงคุณไปเป็นนายหน้านะคุณไป ทำสป,ปาคุณไปรับจ้างอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะร,รับจ้างส่งของหรือว่าอะไรพวกเนี้ยปกติแล้วก็ไม่ใช้เงินลงทุนก็ได้อะมันมันคล้ายๆว่าใช้แรงไว้นะใช้แรงก็ได้แล้วทีเนี้ยถ้าคนที่ไม่มีเงินลงทุนปกติแล้วเริ่มต้นด้วยงานบริการเนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าหาเงินได้เร็วที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะผมถึงบอกแล้วว่าคุณอยู่จุดไหนไงแต่ทีนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับการขายสินค้านะฮะโดยที่ว่าคุณไม่มีเงินลงทุนก็ทําได้นะฮะไม่มีเงินลงทุนก็ทําได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่ายังไงมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนะี่ยที่แบบว่าทําแต่ออฟไลน์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีเงินลงทุนเนะี่ยมันแทบจะทําสินค้าไม่ได้เลย แต่เดี๋ยวนี้พอมันออนไลน์ปุ๊บคุณไม่มีเงินเงินลงทุนนะแต่ว่าคุณไปเป็นตัวแทนสินค้าได้เพราะออนไลน์มันแชร์รูปนะครับแชร์ข้อความแชร์คลิปวิดีโอแล้วก็พอมีคนสนใจใช่ไหมฮะเขาก็สั่งคุณคุณก็ไปสั่งเจ้าของสินค้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็เจ้าของสินค้าเขาก็ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าของคุณได้นะครับมันเลยง่ายกว่าเดิมนะดังนั้นก็คือหมายความว่าเงินในยุคนี้ มันหาง่ายกว่าเดิมนะมันเริ่มต้นง่ายกว่าเดิมในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยดูใครๆก็ทําธุรกิจเต็มไปหมดถูกไหมเอ่อธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรก็คือเอ่อเป็นไรายได้เสริมอาชีพเสริมก็คือเป็นธุรกิจทั้งนั้นนะ่ะนะมันก็เลยดูเหมือนคู่แข่งเยอะถูกไหมฮะเอ่อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะจุดสําคัญเลยนะของไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือว่าการลงทุนนะครับคุณจะต้องรู้จัก นะฮะการทำอะไรฮะการตลาดนะครับและก็อะไรการขายครับคุณจะต้องเก่งด้านนี้เพราะอะไรถติว่าคุณมีสินค้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตเองนะครับหรือว่าคุณซื้อมาขายไปหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีเงินลงทุนนะครับก็คือไปเป็นตัวแทนของคนอื่นเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณไปเป็นนายหน้าเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งคุณลงทุน ในอสังหามีคอนโดให้เช่าอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณซื้อหุ้นนะถ้าคุณไม่รู้การตลาดการขายคุณก็มีโอกาสที่คุณจะขาดทุนหรือว่าได้เงินไม่คุ้มทุนนะเอาทำไมผมพูดอย่างงี้สินค้าคุณเอาไปวางขายคุณไม่รู้จะขายยังไงคุณขายไม่เป็นคุณไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยจะทําให้คนรู้จักเยอะๆได้อย่างไรคุณจะขายได้ไหมฮะบางทีขายไม่ได้เลยนะหรือ บางทีอาจจะขายได้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนทําและศูนย์เปล่าถูกไหมฮะเออผมคาดว่านะคนที่ทําพวกอาชีพเสริมไรายได้เสริมเนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจเลยเพราะว่าเพราะแบบว่าเออเอาไปโพส์ตก็ไม่เห็นมีใครทักเลยนะฮะทำไมมันขายยากจังนะแล้วก็เริ่มไปโทษนะคู่แข่งเยอะบ้างอะไรอะไรบ้างนะหรือว่าลูกค้าเรื่องมากบ้างอะไรบ้าง ที่จริงก็คือคุณไม่รู้ตรงนี้การตลาดและการขายนะคุณไม่รู้เรื่องนี้ต่างหากนะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นงานบริการอย่างเหมือนเหม,มือนสมมติแค่เป็นนายหน้านะเป็นนายหน้าไม่ได้บอกว่าจะขายกันได้ง่ายๆคุณก็ต้องทําการตลาดทําการขายให้เป็นเช่นบางทีคุณต้องทําการตลาดตัวเองให้เป็นนะถ้าใช้เครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยการตลาดและการขายเนี่นนยถ้าจะให้มันดีที่สุดก็คือคุณจะต้องรู้การนนตลาดและการขายแบบออนไลน์ อ่าคุณจะต้องต้องรู้เรื่องการตลาดออนไลน์คุณจะต้องรู้เรื่องการขายของออนไลน์เพราะว่าเอ่อมันมันเร็วกว่าออฟไลน์แบบเดิมไงอ่าอย่าสืมว่าคุณเป็นนายหน้าเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณก็ต้องไล่ไปพูดกับคนทุกคนอนะ่ะคุณรู้จักใครอยู่กูต้องบอกเอ้ยตอนนี้ผมมีที่ดินนะอ่าหรือว่าถ้าเป็นนายหน้าขายประกันนะเอ้ยตอนนี้ฉันขายประกันนะอ่าขายประกันนะบริษัทอะไรอะไรก็ต้องบอกไปนะฮะประกันภัย ประกันภัยอาคารหรือว่าประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกัน ates, รถยนต์หรือว่าอะไรก็ตามก็ต้องบอกถูกไหมถ้าไม่บอกแล้วใครจะไปรู้อ่ะนะฮะก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นก็คือถ้าเป็นออนไลน์คุณแค่โพสต์ประกาศว่าโอเคตอนนี้ฉันมีที่ดินตรงนี้ขายนะใครสนใจก็มาติดต่อหรือว่าไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เขาเขายเกี่ยวกับอสังหากันอยู่แล้วมันก็มีโอกาสขายมากขึ้นถูกไหมหรือว่าบางทีโพสต์ใน facebook ส่วนตัวไลน์ส่วนตัว เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ตอนนี้ขายประกันรถยนต์นะคนนี้ขายประกันชีวิตนะถูกไหมฮะก็คือมันก็เป็นเหมือนแบบการตลาดและการขายเล็กๆที่คุณก็พอรู้อยู่แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณอยากจะได้ยอดเยอะๆนะครับคุณอยากจะทําธุรกิจให้มันเ,เป็นธุรกิจที่มั่นคงสําหรับคุณมีรายได้ที่มั่นคงคุณก็ต้อง รูทว่าจะทำยังไงให้คนรู้เยอะๆไงไม่ใช่แค่คนที่รู้จักคุณเท่านั้นไงน,นะฮะเออน่าจะพอเข้าใจนะทีนี้อสังหาก็เหมือนกันคุณมีคอนโดแล้วคุณไปปล่อยว่าอย่างนั้นใครจะไปรู้คุณก็ต้องมาทําการตลาดการขายอแต่ทีเนี้ยมีจุดหนึ่งไอ้ตรงหุ้นเนี่ยคุณอาจจะสงสัยแล้วไปเกี่ยวอะไรหุ้นก็แค่ไปซื้อนะฮะเออไปซื้อเสร็จปุ๊บก็รอขายให้มันได้ราคาดีนิดนึงหรือว่าไปรองเงินปันผลนะครับที่จริงแล้วเนี่ย การเลือกหุ้นฮะหุ้นไหนดีไม่ดีในอนาคตเนี่ยคุณซื้อไว้แล้วมันจะราคาขึ้นไหมเนี่ยคุณต้องรู้การตลาดและการขายของเขานะฮะผู้บริหารเขาเก่งการตลาดไหมเขาขายของของเขาเป็นไหมเออเขาเอาไรายได้เขา้าธุรกิจของเขายัางไงเขามีโนโยบายแบบไหนเขามีวิสัยทัศน์แบบไหนคุณจึงจะรู้ไงนะไม่ใช่แค่ดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตัวเลขอย่างเดียวเนี่ย มันบ่งบอกถึงเรื่องในอดีตไงอ่ะสมมติว่าคุณจะดูงบการเงินของเขานะครับก็คือ,องบดุลบ้างงบกําไรขาดทุนบ้างหรือว่างบกระแสเงินสดมันคือสิ่งที่ผ่านมาไงอ่ะสมมติว่างบกำไรขาดทุนก็คือสิ่งที่ผ่านมาในปีที่แล้วถูกไหมแล้วไอ้ตอนนี้ที่กาลังทําอยู่กับในอนาคตที่จะทําอยู่เนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจเขาจะมีไรายได้มากเท่าไหร่ไม่รู้นะมันดูตัวเลขไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูตรงนี้ฮะการตลาดและการขายว่า เขาวางแผนเรื่องนี้อย่างไรนะ,ะถ้าเขาวางแผนได้ดีคุณรู้แล้วว่าโอ้โหคุณนี้ทําการตลาดเก่งมากเพราะฉะนั้นมีรายได้ในอนาคตเข้ามาเรื่อยๆอีกเป็นห้าปีสิปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ซื้อหุ้นเขาได้ถูกไหมแต่ก่อนที่คุณจะไปวิเคราะห์การตลาดและการขายข,ายข,ายของเขาคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าการตลาดและการขายมันเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการตลาดและการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ ทำธุรก,กิจส่วนตัวนะครับหรือว่าไปซื้อหุ้นคนอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณดูฮะผมจวหัวมาว่าท,ทําธุรกิจอะไรดีนะทำไมผมไม่บอกไปเลยทำร้านก๋วยเดี๋ยวทำร้านกาแฟขายของออนไลน์ทํำไมผมไม่บอกนี้ฮะก็เพราะว่ามันแล้วแต่คุณเพราะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะฮะแต่ทีเนี้ยการเริ่มต้นงานบริการเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใช้เงินน้อยที่สุด นะแต่ปัจจุบันสินค้าไม่ใช้เงินลงทุนก็ได้แล้วนะฮะแต่ผมจะให้คุณคิดอยู่อย่างหนึ่งการขายสินค้าคุณมีโอกาสรวยเร็วที่สุดทำไมถึงรวยเร็วที่สุดฮนะเพราะว่าสินค้าเมื่อคนรู้จักแล้วและคนอยากจะใช้สินค้าของคุณคุณสามารถขยายการขายไปได้เรื่อยๆอ นะสูว่าเออคุณอ,อยู่ที่รูปปากการนี้แล้วกันคุณผลิตปากการนี้ออกมานะครับแล้วก็โอ้ยคุณใช้แล้วติดใจเพราะฉะนั้นตอนแรกสูว่าคุณเดือนเดือนหนึ่งคุณขายได้แค่ร้อยด้านนะครับเออพอดีๆผ่านไปอีกสักครึ่งปีคุณอาจจะขายได้เดือนละพันดะ้ามนะพอพอผ่านไปปีหนะ้าโอ้โคุณบอกต่อไปเป็นหมดแล้วก็โอ้ร,ร,รู้สึกว่าแบบโอโ้มันไม่มีใครเรียนแบบได้เลยมันเป็นสูตรของคุณน่ะกลายเป็นว่าคุณอาจจะขายได้เดือนแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนด้านด้ามก็ได้ นะหรือว่าคุณอาจจะขายเป็นร้อยด้ามก็ได้นะเป็นด้ามหรือเป็นแห่งเนี่ยนั่นแหละอะไรก็ได้เห็นไหมฮะเพียงแค่คุณทำตลาดให้กับมันคุณสามารถขยายสินค้าผลิตสินค้าหรือไปจ้างคนอื่นผลิตได้เรื่อยๆนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นธุรกิจบริการเนี่ยมันจะค่อนข้างขยายได้ช้ากว่าถูกไหมอ่าสมมติว่าคุณเป็นร้านนวดอย่างเงี้ยคุณจะไปนวดให้กับคนเป็นหมื่นคนน่ะคุณคิดว่ามันยากไหมอ้ามันก็ยากนะเพราะธุรกิจบริการมันต้องใช้คนไง นะฮะอ่าทีเนี้ยคุณจะขยายอสังหานะมีคนโดหนึ่งห้องคุณจะขายขยายเป็นสัก10บห้องอ่ะคุณคิดว่าง่ายๆยไหมอ่ะมันใช้เงินเยอะมากนะเห็นไหมฮะสินค้าเนี่ยจะรวยเร็วที่สุดถ้าเกิดคุณทําสินค้าแล้วมันติดตลาดนะอ่าเพราะฉะนั้นคุณไปเลือกเลยผมไม่บอกเลยว่าอะไรจะดีไม่ดีเพราะสินค้าบริการหรือว่าการลงทุนเนี่ย มันมีอีกหลากหลายที่คุณจะเลือกได้แน่นอนหรือว่าผมไม่ฟันธงว่าฟ้าบต้องสินค้าอะไรดีฟ้าบต้องงานบริการอะไรดีนะครับหรือว่าต้องลงทุนอะไรดีเพราะมันเกี่ยวกับคุณด้วยนะว่าปัจจัยที่คุณมีอยู่เช่นเงินคุณมีเท่าไหร่นะครับคุณเป็นโรงงานผลิตเองไหมนะหรือว่าคุณมีใจที่รักงานบริการหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันบอกไม่ได้ฟันธงไม่ได้สิ่งที่ผมฟันธงได้ก็คืองานบริการเริ่มต้นง่ายที่สุด แต่การขายสินค้าถ้าติดตลาดแล้วคุณมีโอกาสรวยที่สุดแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี้ยการลงทุนเนี่ยใช้เงินเยอะที่สุดฮะแต่ว่าดูเหมือนแล้วจะสบายที่สุดเพราะว่าไม่ได้ทํางานเท่าไหร่นะอ่ะพาพอหุ้นเนี่ยก็แค่ซื้อแล้วก็บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเขาก็ไปบริหารจัดการเองถูกไหมแต่ว่าการที่คุณจะรวยได้เร็วที่สุดมันก็จะช้ากว่าเพราะมันใช้เงินลงทุนเยอะกว่านั่นเองนะครับ สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามการตลาดและการขายโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์และการขายออนไลน์จะทําให้คุณได้เงินเร็วที่สุดนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยก็สอนเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การขายออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายในช่องยูทูบของผมแบบนี้นะครับรวมทั้งหนังสือเล่มนี้ฮะหนังสือเล่มเนี้ยนะครับผมเขียนนะครับผมเขียนเองนะ357หน้าครับ ก็ชื่อว่าเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สุดลับบอกเกตติ้งนะครับทาไมต้องเป็นขายของออนไลน์ก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยไม่มีเงินลงทุนก,ก็ทําได้ถูกไหมฮะแล้วก็มีโอกาสรวยได้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าคุณทาแล้วมันติดตลาดมันขยายสินค้าเพิ่มได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วอะไรฮะมันเป็นออนไลน์ครับเห็นไหมทุกอย่างมันรวมทั้งหมดถ้าเกิดคุณทําได้ดีคุณทําเป็น นะครับคุณก็จะมีเงินได้เร็วที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่ามันเป็นสูตรลับบูเกตติ้งของผมเพียงผู้เดียวนะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมทีนี้หนังสือนี้ผมไม่ได้ขายนะตอนนี้ผมแจกฟรีนะครับฟรีแต่ว,ว่าคุณแค่ช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่ของผมอะ่ะที่เขาต้องไปจัดก,การแพ็คของจัดก,การทำออเดอร์อะไรต่างๆพวกนี้ รวมทั้งหมดเนี่ยเข้าส่งราคาเจ้าหน้าที่ผม117บาทเองนะครับถูกมากๆยังไงก็ติดต่อไปทางไลน์แอดวราถพบได้นะครับถ้าเกิดว่าทุนสนใจในสิ่งรัพย์นี้แต่ผมแนะนําเลยว่ารีบรับเถอะครับเพราะว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีได้นะทีหลังนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะท,ทําธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ